สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตรงข้างในนะครับก็จะมีกระเพาะแล้วก็ลำไส้ไส้เล็กเนาะแล้วก็เลือดเป็นสไตล์เกาเหลานี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของตลาดปากเซก็จะมีร้านอาหารหลายร้านนะครับถ้วยนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่15,000กีบนะครับ15,000กีบหรือว่า 15,000 กีบเป็นเงินไทยก็60กว่าบาทจริงก็อิ่มมาจากร้านก่อนหน้านี้แต่ก็อยากชิมดูว่าเป็นยังไงก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งร้านก่อนหน้านี้น้ำซุปจะเป็นน้ำซุปเหมือนต้มไก่บ้านนะแต่จะกลมกล่อมกว่าแต่ร้านนี้เหมือนรสชาติเหมือนเกาเหลาน้ำซุปจะหอมหวานแล้วก็ร้านนี้เขาดูสะอาดดีก็เลยทานดูก็จะมีน้ำชาI'm
เยอะมากกินไม่หมดเลยคนไทยก็มาเยอะนะที่นี